บอร์ดแมนยูคุยเทนฮากให้ตัดสินอนาคตของโรนโดซะพร้อมกับก่อนทิ้งบอมนะครับมีสื่อแชร์ว่าโรนโดนั้นควงเอเจนต์ฮารือบาเยิร์นสัปดาห์ที่แล้วเอาไว้แล้วพร้อมกับแมนยูเต็ดยอมฉีกสัญญาโรนโดหากจากไปมือเปล่าเทนฮากพร้อมตัดหางก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับเรามาดูประเด็นแรกกันก่อนแมนยูเต็ดออกแถลงการถึงประเด็นที่โรนโดให้สัมภาษณ์ถึงสโมสรดูเดือดโดยมีใจความว่าจะรอตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดเมื่อรายการเต็มออกอากาศในวันพุธนี้แมนยูเต็ดแถลงการทางเว็บไซต์ของสโมสรแล้วเกี่ยวเนื่องกับประเด็นการให้สัมภาษณ์ของโรนัลโดโดยในแถลงระบุว่าแมนยูเต็ดรับทราบถึงข่าวสารที่เกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์โดยคริสเตียโนโรนัลโดสโมสรจะพิจารณาการตอบสนองหลังข้อเท็จจริงได้ถูกรับทราบทั้งหมดแล้วโฟกัสของเรายังคงอยู่ที่การเตรียมพร้อมสำหรับครึ่งฤดูกาลหลังและรักษาโมเมนตัมความเชื่อมั่นและความเป็นหนึ่งอันเดียวกันที่ถูกสร้างภายในเหล่าผู้เล่นผู้จัดการทีมและสตาฟและแฟนๆนอกจากนี้ยังมีรายงานข่าวอีกว่าเดลีเทเลกราฟเปิดเผยว่าผู้บริหารระดับสูงของสโมสรรวมถึงเอริกเทนฮากเตรียมเข้าประชุมด่วนเพื่อหารือข้อสรุปจัดการกับปัญหาที่โรนโดก่อขึ้นด้วยล่าสุดเพียร์สมอร์แกนยังปล่อยเซอร์ไพรส์บทสัมภาษณ์เพิ่มเติมออกมาอีกว่าโดยรอบนี้โรนโดวิจารณ์นักเตะตระกูลเกลเซอร์เจ้าของสโมสรว่าไม่เคยสนใจทีมมองสโมสรแค่เรื่องการตลาดแค่นั้นแต่ไม่เคยสนใจเรื่องกีฬานอกจากนั้นโรนโดก็ยังเฉ่งอดีตเพื่อนร่วมทีมทั้งแกรี่เนวิลเวนดูนี่ว่าทั้งคู่ไม่ใช่เพื่อนโดยบอกว่าไม่รู้ว่าทั้งคู่ต้องวิจารณ์เพื่อให้ตัวเองมีชื่อเสียงมากขึ้นหรือไม่ตนคิดว่าพวกเขาได้ประโยชน์จากเรื่องนี้มันยากจะรับฟังได้จากคนที่เคยเล่นกับคุณด้วยแต่บทสัมภาษณ์ดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั่วโลกเป็นอย่างมากซึ่งก็มีแฟนปีศาจแดงออกมาโพสต์ตอบโต้ด้วยการอยากให้ทีมยกเลิกสัญญากับกัปตันทีมโปรตุเกสที่แม้จะเหลือสัญญาถึงปี2023ขณะที่แฟนบอลในทวิตเตอร์รายหนึ่งระบุว่าประเมินครึ่งล้านปอนด์ต่อสัปดาห์น่าจะแสดงความเคารพกับคนอื่นและองค์กรทีมที่เล่นอยู่บ้างเขาไปทำแบบนี้ได้อย่างเหลือเชื่อมากๆทีมควรเลิกสัญญากับเขาซะต่อมาเป็นประเด็นการควงเอเย่นไปคุยกับบาเยิร์นนะครับคริสเตียโนโรนัลโดดาวเตะที่เจ้าประตูของแมนยูไนเต็ดและจอร์จเมนเดสเอเย่นคู่ใจของเขาได้หารือกับบาเยิร์นมิวนิคเกี่ยวกับเรื่องความเป็นไปได้ในการย้ายทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวเมื่อสัปดาห์ก่อนตามรายงานของ Daily Mail สื่อของประเทศอังกฤษโดยโรนโดแสดงจุดยืนว่าอยากย้ายทีมตั้งแต่ซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วหลังจากว่ากันว่าเขาอยากเล่นเกมในระดับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกซึ่งบาเยิร์นก็เป็นทีมที่มีข่าวกับเขาในช่วงนั้นด้วยก่อนท้ายที่สุดฝั่งผู้บริหารของเซอร์ต้าจะตัดสินใจมองข้ามดีลนี้เพราะคิดว่ามันขัดกับปรัชญาของทีมแม้ว่าจะอดย้ายทีมในตอนนั้นแต่อนาคตของโรนโดก็ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนมาโดยตลอดและตอนนี้มันก็มีโอกาสสูงที่เขาจะไม่ได้อยู่กับแมนยูไนเต็ดต่อไปเมื่อถึงตลาดช่วงมกราคมหลังจากเจ้าตัวเพิ่งให้สัมภาษณ์เชิงตำหนิไปนะครับและกระทั่งล่าสุดเดลิเมลก็แชร์ว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนตัวแทนของบาเยิร์นที่เดินทางมายังประเทศอังกฤษเพื่อเจรจาโรนโดและเมนเดสโดยตรงสาเหตุหลักที่ทำให้บาเยิร์นกลับมาให้ความสนใจในตัวโรนโดและพร้อมอ้าแขนรับเขาเข้าสู่ทีมมากกว่าเดิมนั้นเป็นเพราะตอนนี้พวกเขาต้องกังวลกับเรื่องสภาพความฟิตของซาดิโอมาเน่ที่เพิ่งได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าแต่ยังไปทำศึกฟุตบอลโลก2022ขณะที่อนาคตของเอริกเมซิมซูโปเมติงก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะลงเล่นแบบไหนหลังจากเขาเหลือสัญญากับทีมจนถึงช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเท่านั้นและอีกหนึ่งประเด็นก็คือ Daily Mail Telegraph สื่ออังกฤษครับรายงานว่าแมนยูไนเต็ดจะหยิบยกเรื่องการยุติสัญญากับโรนโดมาพิจารณาหลังปีทีมชาติโปรตุเกสยังเหลือสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกแค่7เดือนครึ่งเท่านั้นซึ่งหากเจ้าตัวยินยอมที่จะไม่รับค่าชดเชยจากสัญญาที่เหลืออยู่สโมสรก็ยินดีจะยกเลิกสัญญาให้ทันทีเป็นการแยกทางกันแบบประนีประนอมที่สุดสำหรับทั้ง2ฝ่ายแต่หากโรนโดไม่ยินยอมที่จะจากไปแบบมือเปล่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะพิจารณาทางเลือกอื่นรวมถึงการใช้ข้อกฎหมายด้วยขณะที่การย้ายทีมแบบมีค่าตัวแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้เพราะสถานการณ์ปัจจุบันดูเหมือนว่าไม่มีสโมสรใดกล้าเสี่ยงเซ็นสัญญากับเจ้าตัวเลยขณะที่ ESPN สื่อกีฬาชื่อดังรายงานว่าเอริกเทนฮากกุนซือของทีมได้แจ้งว่าบริหารว่าโรนโดไม่ควรลงสนามให้กับสโมสรอีกต่อไปแล้วโดยโค้ชชาวดัตช์มองว่าไม่ต้องการสังเวยความสามัคคีภายในทีมเพื่อแข่งวัย37ปีและพร้อมจะให้นักเตะแยกออกไปแม้ไม่สามารถหาตัวแทนได้ในตลาดเดือนมกราคมนี้ท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า